ี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่8ของเราในค่ำคืนวันนี้ปิดท้ายกันที่สายของพี่หนึ่งครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับนี่แหละเสียงชัดๆแบบนี้ที่น้องต้องการ เสียงชัดมากพี่หนึ่งโทรจากแถวไหนครับเนี่ยสามโคกครับอยู่สามโคกปทุมธานีเนาะใช่ครับนะครับเดี๋ยวผมจำไม่แม่นว่าเรื่องที่พี่หนึ่งเล่าในของอาจารย์หมอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้าครับเรื่องที่ห้าเท่ากับว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องของอาจารย์หมอนะใช่ครับนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์หมอท่านโม้ให้ฟังก็แล้วกันครับผมนะแล้วก็เรื่องของอาจารย์หมอสนุกทุกเรื่องจริงๆทีนี้มาถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของไซส์ผีหลอกที่ว่านี้เนี่ยอาจารย์หมอท่านเล่าให้ฟังว่ายังไงครับพี่หนึ่งครับคือในสมัยที่คือท่านก็บอกมาเหมือนกันว่าพ.ศ.เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะครับคือในสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆเนี่ยท่านก็ได้ประจำอยู่ต่างจังหวัดครับที่จังหวัดหนึ่งที่หนึ่งคือโรงพยาบาลเนี้ยก็จะเป็นชื่อเดียวกับตัวจังหวัดอะครับนะครับแล้วโรงพยาบาลนี้ได้มีไซต์งานนะครับที่ทำลานจอดรถนะครับข้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมในระหว่างนั้นน่ะเขาก็จะมีการขุดนะครับเพื่อทำร่องน้ำเพื่อระบายน้ำนะครับระบายน้ำทำร่องน้ำคุณแจ็คเคยเห็นไหมว่าเวลาคนที่เจ้าหน้าที่ที่ขับแบ็คโฮลเงี้ยรถแท็กเตอร์เนี่ยเขาจะมาแค่แป๊บๆเขาจะจับเขาก็จะจ้างสำหรับรายวันเขาก็จะเอาเต็นท์มานอนกันใช่ไหมครับเอาเต็นท์มานอนกันแล้วในบริเวณนั้นเนี่ยบริเวณด้านข้างโรงพยาบาลเนี่ยห่างจากตัวหาที่ก่อสร้างเนี่ยประมาณสัก 200-300 เมตรก็จะมีบ้านเป็นบ้านเช่านะครับที่หันหน้าชนกันแต่ว่าเป็นบ้านล้างนะครับทีนี้ในขณะนั้นเองที่ทำงานเสร็จเนี่ยผู้ปฏิบัติงานที่ขับขี่แบ็คโฮเนี่ยนะครับคือคนงานเนี่ยก็พักผ่อนก็มีการดื่มเหล้าทำกับข้าวกินกันพอประมาณสัก3ทุ่มนะครับที่อาจารย์หมอเล่าให้ฟังว่าท่านหมอให้ฟังว่าคนงานเหล่านี้ได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับได้ยินเสียงผู้หญิงออกมาจากบ้านหลังนั้นนะครับบ้านหลังนั้นก็มีเสียงเหมือนคนต่อสู้กันในบ้านหลังนั้นแล้วก็มีเสียงร้องให้ช่วยนะครับด้วยความที่คนเหล่านั้นได้ยินก็จะไปช่วยผู้หญิงก็เตรียมอาวุธเตรียมมีดเตรียมอะไรวิ่งไปที่บ้านหลังในนั้นนะครับพอเข้าไปถึงเนี่ยก็ได้ยินเสียงจากห้องแรกคือเป็นทั้งหมด10ห้องโดยที่1ชั้นเนี่ยหันหน้าเข้าหากันก็รวมเป็น10ห้องเข้าใจใช่ไหมครับครับก็ได้ยินจากห้องแรกเขาก็เลยถีบประตูเข้าไปในห้องแรกไม่มีอะไรแต่ได้ยินเสียงออกมาจากห้องที่5ท้ายสุดเขาก็เลยคิดว่ามันคงเสียงมันคงก้องคงหลอกแล้ววิ่งไปเฮ้ยไม่ใช่ห้องนี้เว้ยวิ่งไปอีกห้องนึงก็ไปถีบก็ไม่มีแต่เสียงก็ยังอยู่ตลอดเวลานะครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยได้ยินห้องกลางนะครับห้องกลางนะครับฝั่งซ้ายอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถีบเข้าไปสิ่งที่ถีบเข้าไปเนี่ยสิ่งที่คนงานเจอนะครับก็คือเป็นผู้หญิงนะครับสภาพเปลือยแล้วก็ผูกคอตายแล้วก็ตายมาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณนานมากแล้วเพราะว่าศพอืดแล้วก็เน่ามีหนอนแล้วครับครับครับที่คนงานเขาเจอคนงานเขาจะเขาตกใจครับคือตกใจอ่ะนะฮะในขณะที่ตกใจคนงานเขาเล่าให้ฟังว่าเขาจะวิ่งหนีออกมาครับเขาตกใจวิ่งหนีประตูอ่ะลมดันพัดปิดประตูปังพอปิดเนี่ยเขาก็แบบตกใจยิ่งกระแทกประตูจนหลุดออกไปเลยเพราะว่าด้วยสภาพประตูมันเก่าด้วยครับพอวิ่งในขณะที่ผมเล่าข้ามไปที่เขาตกใจเห็นศพเนี่ยเขาก็สตันไปพักหนึ่งก็ทำท่าจะวิ่งพอทำท่าจะวิ่งเนี่ยก่อนที่จะวิ่งเนี่ยเขาให้ฟังว่าศพเนี่ยมันกระตุกพอเลือกออกใช่ไหมมันกระตุกแล้วยื่นมือออกมาแบบมันจะขอให้ช่วยช่วงที่มันกระตุกแล้วยื่นมือขอให้ช่วยเขาเลยวิ่งหนีออกมา
แล้วก็ถีบประตูพังออกมาพอถีบประตูพังออกมาเนี้ยเพื่อจะกลับมาที่เต็นท์ตัวเองก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายนั้นก็บอกเฮ้ยมึงมาทำไมที่นี่มาทำไมที่บ้านกูผู้หญิงชี้นะครับมึงมาทำไมที่บ้านกูก็บอกพี่หลอกพี่หลอกพอทีนี้ผีหลอกยังไงขณะที่ผีหลอกยังไงเนี่ยผีหลอกยังไงนะครับพอนึกออกนะผู้ชายคนนั้นน่ะหลอกโดยการที่หลอกอย่างนี้หรือเปล่าโดยการแลบลิ้นยาวต้องยาวถึงพื้นนะฮะแล้วคนงาน5คนนั้นน่ะก็สลบไปโอ้ยสลบเถอะครับครับสลบไปเขาก็เลยเช้ามาก็มีพวกชาวนาหรือว่าชาวสวนเนี่ยเขาเห็นคนเนี้ยนอนอยู่บริเวณนั้นก็เลยเอาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนนึงเนี่ยเสียสติไปเลยพอได้สติเนี่ยอาจารย์หมอเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาเล่าเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะให้อาจารย์หมอฟังคือประวัติของบ้านนั้นนะครับมันเป็นบ้านเช่าที่จะมีคนงานลงน้ำตาลนะครับจะมีคนงานลงน้ำตาลมาเช่าอยู่และนะครับจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานลงน้ำตาลเหมือนกันอ่ะเป็นคนที่สวยมากแล้วก็สามีเขาเนี่ยก็หึงหวงก็เลยมีเรื่องตบตีกันนะครับพอตบตีกันคงจะหนักมือไปก็เลยผู้หญิงก็เลยตายผู้ชายก็เลยอำพรางคดีโดยการที่เอาผู้หญิงเนี้ยผูกคอตายอ๋อเอาไปแขวนคอเพื่ออำพรางคดีให้เป็นการฆ่าตัวตายใช่ครับและในขณะที่ตำรวจเนี่ยเขามาสอบสวนผู้ชายก็ไม่รับเขาก็บอกว่าเขารักเมียเขามากนะครับและไม่นานประมาณสัก2วันผู้ชายคนเนี้ยก็ไปผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหรือว่ามะขามแถวข้างโรงพยาบาลนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เฮี้ยนทุกวันเลยจน10ห้องเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้เลยล้างจนทุกวันนี้ครับเหรอฮะครับใช่ครับนี่คือกลุ่มคนงานเขาเจอกันใช่ครับโอ้แล้วก็อาจารย์หมอเนี่ยคือหมายถึงว่าแกก็ไปถามจากปากคำของกลุ่มคนงานอีกทีนึงใช่ครับโอ้นะฮะก็เป็นโหหลอนเหมือนกันนะคือไอเสียงยังไม่เท่าไหร่หรอกไอตอนเข้าไปเจอศพอ่ะก็ช็อกแต่ศพกระตุกนะตอนนั้นเนี่ยผมว่าเป็นใครใครก็ไม่อยู่ละครับต่อให้เป็นชายชะกัน 4-5 คนก็เถอะใช่ครับโอ้นะฮะโอ้วันนี้เรื่องสนุกฮะ